วันนี้เผ็ดจริงสาบปากไปหมดเลยครับสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้กินมาม่าเผ็ดนะครับผมอยากจะกินนะครับ เป็นความแบบว่าอยากกินนะครับวันนี้เป็นแบบคัพมานะครับทุกคนมีแบบว่าเป็นชีสส่วนหนึ่งแล้วก็เราเป็นรสออริจินอล2อันนะครับผมแล้วก็มีพวกไก่ทอดมากินด้วยต้องรองท้องนะทุกคนเวลากินพวกมาม่าเผ็ดเนี่ยไม่สามารถเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะแสบท้องแน่ๆนะครับไปเดี๋ยวเราลองท้องกันเลยครับไก่ทอดรู้แล้วว่ามันเผ็ดมากแต่มันก็อร่อยมากเหมือนกันโอ้ยคำเดียวปากแดงเลยอ่ะเป็นชีสบ้างครับนี่ว่าตัวชีสเขามันจะมีความเผ็ดน้อยกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าหากว่าเผ็ดอยู่ไหมก็ยังเผ็ดแต่ความชีสมันจะทำให้แบบว่าความเผ็ดอ่ะน้อยลงนิดนึงทุกคนถ้ากินก็จะรู้เลยครับว่ามันเผ็ดจริงๆโดยเฉพาะแบบที่เป็นคัพแบบนี้ฉันแบบว่าจะเผ็ดกว่าแบบซองแต่ที่ชอบแบบคัพนะครับมันรสชาติมันกลมกล่อมกว่าทุกคนคุณไก่ทอดนี่อร่อยห้ามหยุดกินครับห้ามหยุดเลยทีเดียวให้จบโอ้ยสามห่อครับวันนี้อย่าหยุดเลยอ
ไหวไหมทุกคนปากแดงแบบละเลื่อทาลิปสีแบบส้มมากอ่ะโอ้ยโอ้ยเราขอพักเบรกก่อนนะทุกคนวันนี้เผ็ดจริงแสบปากไปหมดเลยครับเพราะว่ากินหัวไชเท้าแน่เลยอ่ะมันมีความเป็นน้ำๆโออ้ยเนี่ยมาละไปลองกันได้นะครับทุกคนแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าต้องมีอะไรรองท้องด้วยเหมือนจะไม่ไหวครับพอได้ไหมทุกคนเนาะขาดคำสุดท้ายครับ จะหมดแล้วแหละแต่มันไม่ไหวแล้ววันนี้ลิ้นอาจจะแบบว่าอ่อนแอทุกคนครับเรียบร้อยนะครับผมกินมาม่าเผ็ดวันนี้ภารกิจอาจจะแบบว่าไม่ถือว่าไม่สำเร็จก็ได้นะครับผมเพราะว่าทานไม่หมดครับเผ็ดมากยิ่งกินน้ำลงไปยิ่งเผ็ดกินหัวไชเท้าอย่างเงี้ยยิ่งเผ็ดเลยใหญ่เลยนะครับโอเคทุกคนไปหามาลองทานกันได้ครับผมวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับทุกคนกินเกือบกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินแชร์เพื่อนดูกันเยอะๆนะครับผมทุกคนบ๊ายบายครับ